วันนี้จะเทศน์ถึงเรื่องความยินดีพอใจในเรื่องวิสัยของมารใครๆก็รู้จักทุกคนแล้วว่ารู้จักชื่อของมารแต่ไม่รู้จักตัวมารพระพุทธเจ้าท่านเทศน์ดาว่ามารัสสาวิเศษละตาความยินดีในวิสัยของมารท่านว่าครับคำว่ามารในที่นี้หมายถึงความอุปสรรคขัดขวางทุกสิ่งทุกประการเรียกว่ามารด้วยกันนั้นแม้ที่สุดแต่คารวะทำการทำงานในทั่วไปหมดถ้าหาว่าขัดขวางต่างๆอย่างลูกๆ กันหลานไม่เกี่ยวข้องพวกพันในการที่จะพ่อแม่จะทำงานอะไรต่างๆแล้วก็บอกว่ามันเป็นมารนี่ไอ้นี่นะเป็นต้นทำงานในแดนของมดทุกสิ่งทุกประการจิตการงานทั้งอาชีพทุกประการมันต้องมีมารทั้งนั้นสิ่งที่คัดข้องเรียกว่ามารมาในทางพุทธศาสนาพุทธเจ้ารวบรวมไว้มี5อย่างคือกิเลสมาหนึ่งขันธมาหนึ่งกิเลสมาหนึ่งเทวุตตมาหนึ่งอภิมัจจุมาหนึ่งอภิสังขารมาหนึ่งมี4อย่างมันมี5อย่างขันธมารก็ได้แต่ตัวของเรานี่แหละอย่าไปพูดแต่ว่าแต่สิ่งอื่นเป็นมารตัวของเราไม่รู้ตัวเป็นมารมันเป็นมารนี่ในตัวขันธ์ 5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมหมดในตัวของเรานี่ทั้งนั้นไม่มีที่อื่นขันธมารนั่นคือว่าท่านพูดเป็นกองแต่ละอย่างละอย่างนี่เป็นกองเป็นกลุ่มเป็นก้อนเรียกว่าขันธ์อย่างกายของเรามีธาตุสี่น้ำไปลงก็จริงแหละแต่มันรวมเป็นอวัยวะทุกชิ้นทุกส่วนมีหน้าที่ตำแหน่งทุกอย่างปากสำหรับพูดหูสำหรับฟังตาสำหรับดูจมูกสำหรับสูดกลิ่นนั้นหน้าที่ของมันทั้งนั้นแต่ว่าหน้าที่ของมันแต่ละอย่างละอย่างนั้นมันทำตามที่ของมันแล้วแต่มันเป็นมารของเราเป็นมารในใจของเราเราคืออะไรเราได้เสร็จใจใจนี่คือตัวเราแท้อันนี้เป็นเด็กเครื่องอาศัยคำว่ามานั่นคือมันเบียดเบียนใจของเราเองจะเดินจะเหินจะไปจะมาลุกนั่งทุกประการแก่เท่าชรามาแล้วสมรสทรงไปไม่คล่องแคล่วมันยังหนุ่มยังแน่นก็เป็นเหมือนกันเวลาเจ็บป่วยไม่สบายนานาเรียกว่ามานเรียกว่าขันธมารคือรูปกายสำหรับลิ้นสำหรับปากของเราสำหรับฟันของเราสำหรับที่จะเคี้ยวอาหารสำหรับที่รับรสชาติบางครั้งบางคราวมันจะเจ็บฟันบางคราวบางคราวมันก็เจ็บลิ้นนั่นเป็นเหตุไม่ให้เคี้ยวได้รับไม่รับไม่ให้รับรสชาติได้เป็นมารทั้งนั้นของมันนั้นแต่ใจนั้นมันมีอะไรหรอใจมันมีลิ้นมันมีฟันมันมีหูมีตาใจมันของมันมีอะไรทั้งหมดมันจะได้สรูปเวทนาอะไรฟังนี่ผ
ความสุขความทุกข์หรืออุเบกขาก็เป็นมานเหมือนกันเป็นมานของใจเหมือนกันสุขทุกข์ก็เกิดจากกายนี่แหละทุกข์ก็ดีทุกข์ก็เกิดจากกายนี่แหละถ้ากายอยู่ดีสบายก็ว่าสุขใช่ถ้ากายไม่อยู่ดีสบายก็เป็นทุกข์ทุกข์ก็ทุกข์นั่นก็มันเป็นเครื่องเบียดเบียนของใจไม่สงบนิ่งอยู่ไหนนั่นเรียกว่าเวทนาเป็นมารของใจสัญญาเป็นมารของใจความจดจำอดีตล่วงลับมาแล้วน้อมนานลืมไปแล้วเวลามันระลึกคิดได้จำได้ของเก่ามันทำให้เจ็บปวดเล่าในใจของที่ยินดีพอใจมันก็เอาของเก่าออกมาคิดมานึกของปรุงมาแต่งเพลิดเพลินสนุกสนานมีทั้งสุขทั้งทุกข์สัญญานั่นก็ดีจะเกิดที่ใจแห่งเดียวมาลบกวนที่ใจแห่งเดียวไม่อยู่นิ่งนอนได้ไม่อยู่นิ่งเฉยอยู่ได้สังขารความปรุงแต่งอีกยิ่งร้ายกาจปรุงแต่งคิดนึกสารพัดทุกสิ่งทุกประการที่คิดในนอนของใหญ่ของโตก็ปรุงอยู่นั่นน่ะนอนหลับก็ยังฝันไปปรุงแต่งไปคิดนึกไปในความเก่าสัญญาของเก่าน่ะมันปรุงมันแต่งปรุงตามสัญญาของเก่าเป็นเหตุให้ใจสงบให้ใจนิ่งนอนได้ไหมนิ่งอยู่ได้วิญญาณคือความรู้สึกขึ้นในใจความรู้สึกครั้งแรกในการที่ได้เห็นก็ดีในการที่ได้ฟังก็ดีเห็นรูปครั้งแรกนั่นแหละรู้สึกขึ้นมาในใจจังว่ารูปเท่านั้นน่ะหายไปหมดได้ยินก็เพียงว่าได้ยินเสียงนั่นแหละหายไปหมดนั่นเรียกว่าสัญญาให้เรียกว่าวิญญาณการที่เห็นรูปจำรูปคู่รูปคนรูปสัตว์สารสิ่งใดมันเป็นสัญญาไปแล้วปรุงแต่งอย่าให้ดีให้ชอบให้วิเศษวิโสมันเป็นสังขารไปได้ยินเสียงก็เหมือนกันได้ยินเสียงครั้งแรกกันนะเรียกว่าวิญญาณถ้าเมื่อได้ยินเสียงนั้นเป็นนั้นอันเสียงนี้เป็นอันนี้นั่นสัญญาเก่าของเก่าขึ้นปรุงแต่งให้เกิดให้ดีขึ้นอย่าให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆนั่นก็เลยเป็นสังขารแล้วนั่นเรียกว่าวิญญาณในขันธ์ 5วิญญาณในที่ปฏิสนธิวิญญาณนั้นคือตัวจิตแท้เรียกว่าจิตเดิมทำปฏิสนธิวิญญาณอันนี้เรียกว่าขันธมารมันรบกวนไม่ให้จิตสงบนิ่งได้ทุกคนมีอยู่ในตัวหมดไม่ใช่คนอื่นเป็นมารที่ตัวของเราเป็นมารเองขันธมารกิเลสมารนี่ก็โอ้ยยิ่งใหญ่โตพอเกิดจากนั้นแล้วความปรุงของแต่งของคิดกำเนิดนั่นแหละปรุงแต่งคิดนึกสารพัดทุกอย่างไปเกิดความเศร้าเสียใจและเกิดความเพลิดเพลินเจริญใจเกิดความรักความชังเกิดความยินดียินร้ายสนุกเพลิดเพลินอะไรต่างๆสารพัดทุกอย่างมันเกิดกิเลสที่จะเรียกกิเลสสมานก็อันเดียวกันนั่นแหละม
าที่สังขามารมาที่สังขารมารมารคือความอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากยิ่งยิ่งวิเศษวิโสขึ้นไปมันจิตใจของเรามันไม่อยู่นิ่งได้อธิบายอย่างอธิบายมาแล้วดีเท่านี้แต่ยังไม่อยากดียังอยากไรเท่านี้อยากยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกพุ่งแสงเป็นเทพบุตรเทวดาไปดีไปคงไปโน่นแต่เทพบุตรเทวดาอินทร์ผมก็ไม่เคยเห็นสักทีแต่พุ่งแสงไปโน่นไม่ทราบว่าเป็นยังไงชั้นอินทร์เนี่ยผมเทพบุตรเทวดาเป็นยังไงพุ่งแสงไปแล้วนั่นเป็นอภิสังขารมาปัจจุมานคือความตายใครๆก็อยากไม่อยากตายสักคนเดียวแต่มันตายแล้วมันดับทุกข้างหน้าตัดรอนชีวิตให้หมดขาดคิดไปมันเรียกว่าปัจจุมานแท้ที่จริงจิตจะไม่ตายแต่ทั้งขาร่างกายมันแตกสลายแต่จิตมันก็ไม่อยากตายเหมือนกันนะเห็นร่างกายแตกดับเพราะเป็นของมันจิตอันนั้นเห็นร่างกายทั้งขานั้นของตนว่าเป็นของตัวก็เลยไม่อยากให้จิตแตกให้ดับแต่จิตแท้แล้วไม่มีอะไรหรอกมันมีแตกมีดับเองอย่างว่าเขาทิ่มเขาแทงก็ดีไฟเผาก็ดีมันก็ไม่รู้สึกเจ็บจะปวดนะใจนะไฟเผาแต่ร่างกายในหาดเขาทิ่มเขาแทงก็มีแต่ร่างกายนี่ต่างหากรูปผู้ฟังก็เกิดร่างกายนี่ต่างหากนั่นเรียกว่ามัจจุมาเทวพุทธมานั่นเป็นมารของพระพุทธเจ้าต่างหากที่มาไปจนพระองค์ในเมื่อจะตรัสรู้มาล็อกพระพุทธเจ้าแย่งบัลลังก์ของพระองค์เทวบุตรทำไมยังต้องเป็นมารเทวบุตรก็เป็นมารด้วยหรือความข้อหน้ามันยากที่จะพิจารณาในเรื่องอยู่ในกามาพจรมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีมันยังไม่พ้นจากกิเลสเหมือนกันมีความโลภความโกรธความหลงอยู่เหมือนกันเห็นนั้นเทวบุตรมารนั่นก็อยู่ในสวรรค์ท่านดุสิตเหมือนกันก็ต้องมีโลภโกรธหลงเหมือนกันอันนี้เรื่องของเรื่องผูกพันเรื่องไม่ทำดีไปไม่ให้ทำดีรู้ร่วงไปได้เรียกว่ามารให้น้องเข้ามาถึงตัวของเรานี่ให้เห็นตัวของเรานี่แหละอยู่ที่ตัวของเราทั้งนั้นน่ะอย่างเกลียดคนอื่นโกรธคนอื่นชังคนอื่นแต่ว่าเขาพูดอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างพูดหยาบคายว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีอันตัวเราไม่ดีอยู่แล้วมันไม่ค่อยไม่ดีอย่างนั้นเราโกรธเขาแล้วเราไม่ดีแล้วเรายังค่อยว่าเขาอันนั้นมันเป็นอุปสรรคของเราไม่ให้เราลุล่วงความดีไปได้ขันหาก็เราไม่โกรธคนอื่นจะทำเท่าไหร่ก็ทำไปเถอะทำอะไรก็ทำไปเถอะเราสบายเราไม่ต้องโกรธเขาความโกรธของเขาต่างหากเราจะไปจริงเอาความโกรธของเขามาเป็นของเราไปจริงเอาความไม่ดีของเขาเป็นความไม่ดีของเรามันก็เป็นมารของเราเลยสิพระพุทธเจ้าจึงว่ายินดีพอใจในวิสัยของมารท่านว่านั้น
ยินดียังไงเช่นผมโกรธนี่แหละโกรธนั้นเป็นมารแล้วก็ยินดีกับความโกรธอันนั้นพอใจในความโกรธนะอยากโกรธเขานั่นน่ะนั่นเลยเรียกว่ายินดีกับที่ใส่เข้ามาแล้วไม่พอใจไม่ยินดีกับเขาเราเลยโกรธเขาอันนี้เรื่องยินดีกับไอ้วิสัยเข้ามาแล้วกันเรื่องนี้อีกหลงเชื่อจิตของตนหลอกลวงอีกแล้วกันมันหลอกลวงให้เราว่าเข้าใจว่าทำอย่างนั้นมันจะดีถ้าโกรธคนนั้นคนนี้มันจะเอาชนะเขามันจะดีจะเด่นอันตหาก็ไม่โกรธเขาก็ดูว่าเขาเรานี่ต่ำต้อยในหน้าไม่สามารถเจียโต้ตอบเขาได้นู่นเลยมันไปยินดีกับวิสัยไปยินดีกับจิตมันหลอกมันหลอกตัวของเราแล้วไม่เห็นตัวความเศร้าหมองของเราอันนี้ก็เนื่องจากไม่เห็นจิตนั่นเองท่านถ้าเห็นจิตแล้วไม่กล้าทำหรอกถึงเห็นจิตแล้วยังไม่มีอุบายปัญญาก็ไม่สามารถที่จะระงับได้แต่ก็ยังดีอยู่เห็นเรื่องของจิตของเราที่จะรักษาไว้ได้ต้องอาศัยสติเป็นคนควบคุมผมจนกระทั่งทุกกิริยาบทยืนเดินนั่งนอนสติตัวนี้รู้ตัวอยู่เสมอสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาถ้าสติควบคุมอยู่แล้วไม่สามารถที่จะยินดีกับไอ้ไม่สามารถที่จะหลงตามวิสัยหลงตามมายาของจิตหรอกคือเห็นจิตของตนเรียกว่าเห็นจิตในการความคิดสมมติอันนี้เรียกว่าจิตมันคิดมันนึกรู้สึกอยู่ตลอดเวลาจะเป็นยังไงก็รู้ตัวอยู่มีรู้ตัวรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลามันนั่นละสามารถระงับความโกรธได้ความโลภความหลงของมันสั่นมันโกรธมันก็โลภหลงขึ้นมานั่นแหละมันหลงแล้วก่อนมันก็โกรธมันหลงแล้วก่อนมันก็โลภมันโลภเป็นต้นฐานเป็นประธานเนี่ยแหละมันก็เกิดความโกรธแล้วก็เกิดความโลภถ้าสติตัวนี้เข้าไปคุมมันก็หมดโมหะคือความโลภไอ้คือโมหะความหลงสติรู้ตัวอยู่มันก็ไม่เกิดขึ้นมาได้สติรู้ตัวอยู่งับความโกรธความโลภความหลงได้หรือเปล่าเนี่ยมันก็เข้ามาถึงใจของเราจิตอันหนึ่งใจอันหนึ่งอธิบายอาตมาอธิบายมากมายเยอะเกินเรื่องนี้จิตคือผู้คิดผู้นึกมันนั่นแหละเรียกว่าหลงตามความคิดความนึกคิดนึกสงสัยปรุงแต่งสารพัดทุกอย่างจิตก็นั่นแหละเป็นคนแต่งคนปรุงคนแต่งคนนึกคนคิดถ้าจิตตอนนั้นเข้าไประงับคือสติตอนนั้นเข้าไประงับสติเอาสติอันหนึ่งจิตอันหนึ่งใจอันหนึ่งทั้งสามอย่างนี้แหละเกิดจากอันเดียวกันแต่มีลักษณะต่างกันจิตคือผู้คิดผู้นึกดังอธิบายมาแล้วสติคือรู้ตัวอยู่เสมอก็เกิดจากจิตนั่นแหละรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาสัมปชัญญะคือรู้ตัวสติคือระลึก
คือควบคุมสติเป็นคนควบคุมสัมปชัญญะคือความรู้ตัวกับจิตนั่นแหละเกิดจากจิตอันเดียวถ้าเมื่อควบคุมและรู้ตัวอยู่จนมันไม่คิดไม่นึกจนปล่อยวางสละลงไปได้มันสละเองหรอกเจอมันนั้นถ้าควบคุมมันได้มันสละเองไม่ต้องคิดว่าจะไปสละมันสละเองมันเองนั่นตัวมันเองแล้วมันจะเข้ามาถึงใจคือความอยู่เฉยรู้ตัวอยู่เฉยไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งอันนั้นแหละตัวใจอันนั้นแหละตอนที่จะได้ความสุขลองรู้คนเราถ้าไม่คิดไม่นึกเฉยๆมันจะได้ความสุขไหมบางคนอาจจะไม่ได้ความสุขก็ได้ไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งไม่สบายคนที่ไม่เคยเป็นและลืมตัวที่ว่าคิดนึกปรุงแต่งต่างๆสารพัดทุกอย่างนั้นเมื่อเดือดร้อนวุ่นวายไม่ใช่หรือแล้วห้ามไม่ได้ถึงเดือดร้อนวุ่นวายก็ห้ามไม่ได้เพราะเป็นนิสัยของมันอยู่แล้วถ้าหาแล้วอยู่เฉยไม่เคยผู้เคยได้เห็นความสุขคือความสงบนั่นเป็นยอดเยี่ยมของผู้ในเกิดเป็นมนุษย์ความสุขอันยอดเยี่ยมของเป็นมนุษย์คือนั่นแหละความสุขนั่นแหละแล้วปฏิบัติฝึกหัดชินทำก็เพื่อความสุขนั่นแหละทานก็เพื่อความสุขกายเพื่อความสุขใจอย่างไรศีลสมาธิปัญญาก็เพื่อความสุขใจอย่างไรขอชนะหนึ่งว่าใจอันเดียวนี่แหละต้องการเห็นใจเท่านั้นแหละฝึกหัดจิตต้องการให้เข้าถึงใจถึงต้องฝึกหัดจิตอยู่เสมอใจนั้นไม่ต้องฝึกหัดถ้าหัดจิตแล้วมันเข้าถึงใจเองตอนฝึกหัดจิตได้แล้วมันเข้าไปเป็นไปหายใจโดยที่มารู้ตัวมีความปรารถนาของการพุทธัสมีนัยยะดาอธิบายไว้อย่างนี้นะพากันทำความสงบตั้งใจให้ตั้งใจภายในใจอย่าตั้งใจไว้นอกใจคำว่าตั้งใจในที่นี้คือตั้งใจไว้ในใจนั่นเองไม่ให้ส่งออกไปภายนอกพุทธศาสนานี่สอนถึงใจคนทำบุญในพุทธศาสนาทำบุญทำทานทำการกุศลทุกสิ่งทุกประการตลอดถึงรักษาศีลทำสมาธิภาวนาเข้าถึงใจด้วยกันหมดเข้าถึงความสงบด้วยกันทั้งนั้นเข้าถึงยอดเยี่ยมคือความสงบความสงบนี้ไม่หมดไม่สิ้นคนจะมากมายสักเท่าไรคนทั้งหมื่นทั้งแสนทำความสงบก็ได้แต่คนละคนได้คนละอันละอันได้ความสงบอันเดียวนั่นแหละไม่มีใครแบ่งปันกันหรอกได้ความสงบแล้วก็ไปได้ความสงบแล้วก็ไปต่างคนต่างไปบุญในพุทธศาสนาเรื่องของกว้างสามารถที่จะได้ทุกคนการที่จะได้บุญนั้นต้องอาศัยศรัทธาความเชื่อถ้าเชื่อมากก็ได้มากเชื่อน้อยก็ได้น้อยทำสมาธิภาวนาเชื่อมากก็ได้ความสงบเย็นเร็ว
้าเชื่อน้อยก็ไม่ก็ได้ความสงบเย็นน้อยถ้าไม่เชื่อเฉยเลยอย่างว่าภาวนาพุทโธพุทโธเนี่ยภาวนาปาสติเนี่ยนึกให้ใจนึกว่าอานาปาสติลมหายใจเขาออกก็นึกหรือพุทโธก็นึกแต่มันอีกส่วนหนึ่งมันไปทั่วทุกแห่งทุกคนไปทุกทิศทุกด้านมันไม่อยู่กับพุทโธเสร็จแล้วคือความไม่เชื่อมั่นในพระพุทธธรรมประสงค์เองถ้าเราเชื่อมั่นแน่วแน่เต็มที่พระพุทโธพุทโธคือผู้เดียวอันนี้เป็นยอดเป็นส่วนรวมของคุณงามความดีทำมาดีทำมาดีทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างมารวมไปที่เดียวนี่หมดทำบุญทำทานทำการกุศลทุกสิ่งทุกประการมารวมอยู่ที่พุทโธอันเดียวคือมารวมที่ใจแห่งเดียวมารวมที่ที่นี่แห่งเดียวเชื่อมั่นในที่นี่แล้วก็มองดูใจอันนั้นได้ถึงแม้ว่าพุทโธอยู่นั่นก็ดีนึกว่าพุทโธพุทโธนี่ก็นึกว่าอานาปานสติอยู่นั่นก็ดีอันนั้นก็เป็นสักแต่ว่าเครื่องร่อเฉยเครื่องอ่อยเฉยให้จิตมารวมเท่านั้นครั้งนี้มารวมแล้วจับเอาติดจิตนั่นเลยไม่ต้องไปเอาคำพุทโธสงบดิ่งเฉยเลยนั่นแหละที่รวมที่รวมของบุญกุศลถ้าหากเราเชื่อมั่นอย่างนี้แน่วแน่จิตก็รวมเร็วถ้าจิตไม่ลงแนวแน่เต็มที่หรือหากว่าไม่เชื่อจะเลยส่งสายไปทุกสิ่งทุกประการทุกทิศทุกทางมันก็นานหน่อยใช่ไหมคำว่าพุทโธคำนั้นน่ะคือเป็นที่รวมของใจเมื่อใจมารวมมาแล้วบางทีมันวางโดยไม่รู้ตัวหายไปโดยไม่รู้ตัวแต่อย่าไปกำหนดแต่อย่าไปคิดอีกบางทีไม่หายมันรู้ตัวอยู่ว่าไม่หายแต่มันพุทโธมารวมมาแล้วก็ปล่อยวางเสียเอาแต่ตัวผู้รู้น่ะเหมือนกับเราตาแล้วมองสิ่งต่างๆเห็นรูปภายนอกน่ะอันรูปนั้นไม่ใช่ผู้ไม่ใช่ตัวของเราเห็นรูปนั้นเป็นวัตถุที่เราเห็นตัวเราคือใจให้ไปเห็นของนั้นเห็นนั้นไอ้รูปอันนั้นที่เราเห็นนั้นเราปล่อยวางเสียเอาพุทโธที่ให้เอาพุทโธเอาผู้รู้นั่นจับผู้รู้จำว่าผู้รู้ให้เห็นตัวผู้รู้นั้นมันนิ่งแนวอยู่คงที่มันจะมีอะไรล่ะครับผู้รู้มันมีอะไรล่ะไม่มีอะไรหมดเลยพุทธศาสนาสอนอย่างนี้สอนให้หมดไปหมดไปความคิดความนึกก็หมดไปสัญญาลงวุ่นวี่วุ่นวายสงสัยความหมดก็หมดไปแค่มันยังเหลือแต่อันเดียวคือใจผู้รู้ถ้าเมื่อมีได้ความรู้นั้นมันจะมีความประโยชน์อะไรอย่างนั้นมีมหาศาลทีเดียวนั้นประโยชน์มหาศาลเบื้องต้นเราชำระมาทุกสิ่งทุกประการนั้นเรียกว่าเกิดจากผู้รู้นั่นแหละถ้าผู้รู้นั้นไม่มีตัวไม่ยืนตัวแล้วสิ่งนั้นก็ละไม่ได้ถ้าเมื่อจับผู้รู้ได้แล้วรักษาผู้รู้นั้นไว้มันหากจะออกไปหาเองหรอกความรู้เหล่านั้น